ู่รายการ English Featuring รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์โอลิฟที่จะมาฟีเจอริงกันในวันนี้ครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ English Featuring เช่นเคยนะคะกับดิฉันฮันนี่ค่ะโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมานำฝากคุณผู้ชมหลายเรื่องเลยค่ะเรื่องราวดีๆดีๆมากสามเรื่องด้วยกันนะคะเหมือนเดิมค่ะมีสามเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหนึ่งเรื่องเรื่องทั่วไปหนึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องสุขภาพอีกหนึ่งเรื่องนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องทั่วไปกันก่อนนะคะใช่เรื่องทั่วไปก่อนเรื่องอะไรก็ได้ค่ะก็เป็นเรื่องทั่วๆไปที่น่าสนใจนะคะซึ่งมันก็น่าสนใจจริงๆนะวันนี้โอลิฟมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นคำถามนะคะเป็น interviewing question นะคะเป็นคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ใช่ไหมคะสมมติเวลาเราไป job interview เนี่ยไปในการสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะCEO ของบริษัทนั้นเนี่ยคนที่จะว่าจ้างเราเนี่ยเขาก็จะต้องมีคำถามมาสัมภาษณ์เราถูกไหมแล้วก็ตัดสินใจว่าเขาจะรับเราดีไหมถูกป่ะคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะคราวนี้เนี่ยarticle ที่อาจารย์ฮันนี่ไปอ่านเจอมาเนี่ยเขาบอกประมาณว่า CEO เนี่ยสามารถบอกนิสัยได้เลยนะนิสัยจากการที่เวลาคุณน้องตอบอะเวลาคุณน้องตอบมาว่าโอเคฉันเป็นอะไรยังไงจาก the way that you answer the question เนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าคุณแบบเป็นคนยังไงจริงๆมันก็ต้องเตรียมทั้งคนสัมภาษณ์และคนถูกสัมภาษณ์นะเนาะใช่ใช่ใช่คือในกรณีของถ้าเราเป็นคนสัมภาษณ์เราจะได้เขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าแบบส่วนมาก CEO เนี่ยเขามีแบบว่ามีทิปส์มีเทคนิคในการดูเขาก็เหมือนอ่านคนออกอะเหมือนกับว่าเวลาเขาตอบแบบนี้เนี่ยมันโชว์แสดงถึงนิสัยอะไรของคนคนนั้นเพราะว่าเขาก็ต้องเลือกคนถูกต้องอย่างเช่นนะคะคำถามแรกเลยนะคะที่เขาจะถามนะคะก็คือ on a scale of 1 to 10 how weird are you on a scale of 1 to 10 how weird are you weird ที่แปลว่าประหลาดประหลาดก็คือเหมือนกับว่าในคำถามสัมภาษณ์งานใช่ป่ะสมมติว่ามาสัมภาษณ์งานปุ๊บคำถามแรกเลยเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยให้คะแนนที่1 ถึง 10ตัวเองเป็นคนประหลาดมากน้อยแค่ไหนถ้าประหลาดน้อยก็ตอบ11แล้วก็ไปจนถึง10ใช่ป่ะถ้าสมมติตอบ10ใช่ป่ะถ้าสมมติตอบ10เนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่ามันแสดงให้เห็นนิสัยของคนคนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองประหลาดมากใช่ป่ะซึ่งเขาอาจจะมองโลกไปในแง่ลบนิดนึงอ่ะนึกออกไหมเหมือนแบบเขามองว่าตัวเองประหลาดมองว่าตัวเองประหลาดแล้วก็เลยมองว่าโลกเนี่ยอาจจะแบบเป็นคนมองโลกในแง่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลักษณะนี้อันนี้แสดงเห็นถึงนิสัยจากการตอบคำถามถ้าเราอยากได้คนที่มองโลกในแง่ดีเราก็คงไม่เลือกคนนี้หรอกมั้งเขาก็คงจะต้องเลือกอันที่แบบไม่เกิน5อะไรอย่างงี้นะ1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือบอกนิสัยได้1ข้อนะคะอะไรอีกคะนะคะแล้วก็คำถามที่2นะคะเขาถามว่า How would you describe yourself in one word How would you describe yourself in one wordเขาให้เตรียมเลยนะคำถามใช่ก็คืออ่ะสมมุติว่าถามไปในการสัมภาษณ์งานใช่ไหมอ่ะจะอธิบายตัวเองว่าไงหนึ่งคำตอบสมมุติ beautiful สมมุตินะคะตอบแบบไม่ได้ยังคิดเลยใช่ไหมคะใช่ไม่ได้คิดนี่ CEO เข้าใจ CEO เนี่ยเขาจะมองอย่างนี้ค่ะคนที่ตอบคำถามเร็วสมมุติว่าอ่ะอย่างเนี่ย describe yourself ตอบเร็วเลยใช่ไหมไม่ทันคิด beautiful เนี่ยเขาก็ตีความเลยว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ใช่ไม่รอบคอบแบบว่าคิดเร็วไงนึกออกป้าแบบบางทีอะไรจะทันเร็วขนาดนั้นความคิดคนเราไม่เกี่ยวกับว่าเราจะตอบอะไรอาจจะตอบไม่ใช่clever ใช่คือสมมติจะตอบอะไรเขาไม่ได้ดูคำที่คำตอบเขาดูที่ว่าใช่เวลาคุณก่อนที่คุณจะตอบคำถามนั้นออกมาเนี่ยเขาใช้เวลามากน้อยแค่ไหนสำหรับคนที่คิดสักระยะหนึ่งแล้วค่อยตอบไปเนี่ยกลายเป็นดีซะอีกมันจะดูมองว่าคนนั้นเป็นคนแต่นานมากก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ person เนี่ยถ้านานนิดนึงเหมือนว่าเป็นคนถ้านานทานมานานมากก็อาจจะไม่โอเคแต่คือถ้าสมมติทิ้งระยะไว้สักระยะหนึ่งใช่ไหมคะมันจะมองได้ว่าคุณคนนั้นเนี่ยเป็น a careful person นะป่ะเป็นคนที่มีความรอบคอบแต่ว่าบางทีเราเงียบไปนานอย่างเงี้ยมันเขาจะอาจจะมองได้เพราะว่าแบบ lack of confidence อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนี่นะคะก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่เขามองได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะ what would you do in the event of zombie apocalypse ใช่ไหม apocalypse นะคะ what would you do in the event of zombie apocalypse หมายถึงสมมติว่าเกิดมีวันโลกแตกหรือวันหายนะมีซอมบี้บุกโลกเนี่ยจะทำยังไงใช่ใช่ใช่ค่ะก็เหมือนกันละค่ะคราวนี้เนี่ยเขาไม่ได้จะดูที่คำตอบหรอกค่ะแต่ว่าส่วนมาก CEO เนี่ย want to find out how well the candidates can react under the pressure
กดดันยังไงก็คือเหมือนกับเป็นคำถามกดดันไงว่าจะทำอะไรถ้าโลกแตกนึกออกไหมเออนิดนึงอ่ะมันอาจจะเป็นคำถามที่คนไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะถามเราใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาเหมือนจะดูว่ามีไหวพริบปฏิภาณยังไงมากกว่าใช่ไหมเออจริงๆเขาไม่ได้ดูที่คำตอบเขาจะดูว่าโอเคการที่คุณเนี่ยตอบออกมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยจัดการกับปัญหาเป็นคนที่จัดการกับปัญหาเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนงั้นก็จะตอบอะไรก็แล้วแต่จะขำจะฮาจะเครียดอะไรก็แล้วไปใช่แต่เขาก็จะดูเทคนิคในการตอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นคำถามที่ CEO สามารถบอกนิสัยได้คือว่าคนที่มาอินเทอร์วิวกับเราเนี่ยนิสัยเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วจากตรงนี้เนี่ยที่ตะกี้ฮันนี่ได้พูดไปนะคะเรื่อง we are going to find out how candidates can react under pressure ถูกไหมคะเรื่องนี้เนี่ยเลยทำให้ที่นี่ฉุกคิดขึ้นมาค่ะว่ามันมีอีกเทนส์หนึ่งนะคะที่บอกถึงอนาคตได้แต่ไม่ใช่เป็น will แต่ว่าเป็น to be going to แล้วก็ตามด้วย verb infinitive อันนี้ก็สามารถบอกถึงอนาคตอันใกล้ได้เช่นกันคือเวลาฉันจะไปฉันจะทำเนี่ย I will go I will do อันนี้เนี่ยปกติจะใช้ will ใช่ไหมคะถูกต้องคราวนี้เนี่ยมีอีกแพทเทิร์นหนึ่งซึ่งสามารถใช้แทนกันได้นะคะและอันนี้เนี่ยเป็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะจะมั่นใจกว่าใช่ในอนาคตอันใกล้กว่านะคะก็คือจะใช้ในแพทเทิร์น to be going to ตามด้วย verb infinitive นะคะแปลว่า will เนี่ยอาจจะไม่เกิดก็ได้ใช่แต่ว่า I'm going to นี่ชัวร์แน่นอนใช่ใช่ในอีก 2-3 ชั่วโมงในอีก 2-3 วันลักษณะจะใช้ to be going to นะคะอย่างเช่นI'm going to see him today I'm going to see him today เหมือนกับฉันพูดตอนเช้าว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาหาเพื่อนแล้วนะแต่วันนี้ใครเหรอเพื่อนเนี่ยมาแป๊บนึงอะไรนะ I'm going to see him today I'm going to see her today ประมาณนี้นะอ่ะนี่นะใช่ป่ะก็คือโอเค to be going to ก็คือจะไปเนี่ยภายในชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยวันเนี้ยไปถูกต้องใช่มั้ยฮะหรืออย่างเช่นถ้าพูดว่า they are going to have lunch firstThey are going to have lunch first ก็คือเหมือนกับว่าพวกเขาจะไปกินจะไปทานข้าวกลางวันก่อนใช่ไหมคะใช่เนี่ยเดี๋ยวจะกำลังจะไปแล้วนะคะหรือว่า she is going to talk for very long she's going to talk for very long พี่เหรอไม่ใช่คนอื่นสิเหมือนแบบนั่งฟังอยู่แบบแล้วก็คิดไปงานว่าเดี๋ยวนี้ต้องพูดนางต้องพูดนานแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะท่าทางไม่มีวันจบสิ้นอันนี้เนี่ยจะใช้ to be going to ได้นะคะหรือใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คืออนาคตอันแน่ๆแหละเพราะว่ามันมีอะไรนะมีเหตุผลหรือว่ามีสภาวะแวดล้อมมีปัจจัยทำให้เราคิดว่าอันนี้มันน่าจะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นLook out, the top is going to fall off. นี่ใส่ acting เหมือนกับว่า look out, เอ้ยระวังนะคือแบบมีปัจจัยมาไงคือสมมติว่าโอลิฟกำลังจะแบบเอามือไปปัดโดนแก้วไงใช่ไหมอย่างนั้นนะปัดโดนมาแล้วอะไม่ทันแก้วกำลังจะล่วงแล้วเนี่ยนึกออกปะคือมีปัจจัยมาทำให้เราเห็นว่าเหตุการณ์แก้วล่วงแน่นอน the top is going to fall off นะคะคิดว่าพี่คงไม่พูดว่า look out ที่คงจะกริ๊ดอีกตัวอย่างนึงค่ะ you look very tired you look very tired เพราะฉะนั้นเนี่ย you are going to stop working soonyou look very tired ใช่ so you going to stop working soon ใช่ไหมคะโอเคนะคะคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจสำหรับเบรกแรกนะคะคำแรกนะคะ creativity สะกดนะคะ c r e a t i v i t y creativity คำที่สองนะคะ accomplishmentaccomplishment ตามนะคะ accomplishment สะกดนะคะ a c c o m p l i s h m e n t accomplishment คำที่3นะคะ failure ค่ะแปลว่าความล้มเหลวนะคะช่วยสะกดมั้ยคะ f a i l u r e ค่ะ f a i l u r e และคำสุดท้ายนะคะ apocalypse ไหนสะกดสิคะค่ะ A P O C A L Y S E โอเค apocalypse ถูกไหมคะถูกต้องค่ะ apocalypse 4คำนะคะวันนี้ค่ะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเหมือนเดิมไฮเทคที่เริ่มมากๆเลยคือไหนบอกว่างั้นขอถามก่อนเลยไปญี่ปุ่นมาใช่หรือเป็นไงบ้างเทคโนโลยีก็พอดีมีคนแซวว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมไปเที่ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยอัพรูปเลยปกติต้องกระหน่ำอัพเยอะมาก Wi-Fi ไม่มีอะคะคือมันแบบไม่ได้อะไรนะแต่คือแบบมันไปครั้งนี้คือไปที่แบบว่ามันนอกมันนานนิดนึงมันไม่ได้ไปในโตเกียวญี่ปุ่นนี่ไม่ว่าที่ไหนก็ต
ามจริงเหรอถ้าสมมติว่าไปภูเขาเนี้ยก็ว่าไปอย่างไปภูเขาเนี้ยไม่มีไปภูเขาด้วยแล้วมันก็แบบอยู่ฮอกไกโดด้วยไงมันก็ไม่ใช่ตัวเมืองใช่ป่ะมันก็เลยอาจจะหาไวไฟลำบากนิดนึงอะไรแบบนี้ไม่ขวนขวายในการหาเพราะปกติเพื่อนๆเวลาไปญี่ปุ่นเนี้ยอัพกันทุกคนเพิ่งจะมีใช่เพิ่งจะมีที่นี่แหละที่แบบเฮ้ยทำไมอัพแค่รูปเดียวอะไปจริงเป้าวันนี้งั้นถามเรื่องเลยนะก็เรื่อง Wi-Fi อ่ะที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วญี่ปุ่นเขาขึ้นชื่อเรื่องแบบ Wi-Fi ที่แบบว่าไวว่องมากเลยนะแล้วก็เขาก็มีความอำนวยความสะดวกทุกโจทย์ใช่จริงหรอทีนี้ก็จะพูดแบบบางทีเราอาจจะคิดว่าอาจแค่ในเมืองหรือเปล่าอย่างที่พี่พูดใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาขึ้นไปที่ภูเขาแล้วนะจริงเหรอบนภูเขาภูเขาอะไรภูเขาอะไรฉันก็ไปนะฟูจิอ๋อนี่มันก็ฟูจิไงเป็นที่เรื่องชื่องานของฉันไปโชอุนเคียวยังไม่ได้ดังเท่าไหร่เนี่ยของฉันไปเมืองโชอุนเคียวเอาไม่ค่อยมาพูดกันเรื่องนั้นได้วันนี้ก็จะไม่มีนะ Wi-Fi โชอุนเคียววันนี้ก็จะพูดเรื่องนะคะ Climate Ticket Free Wi-Fi on Mount Fuji ก็คือว่านักปีนเขาจะได้ใช้ Wi-Fi ฟรีบนภูเขาแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้มีตลอดมันมีจำกัดเนื่องจากว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันของค่ายมือถือค่ายมือถือที่ญี่ปุ่นนะคะโดโคโมกับจังหวัดที่ญี่ปุ่นเขาเป็น prefectures นะ prefectures ชื่อก็คือยามานาชิกับชิซุกะไม่ใช่ชิซุโอกะค่ะจะเอ๊ะชิซุกะคุ้นชิซุโอกะกับยามานาชิจังหวัด2จังหวัดนี้เขาก็มีก็อยู่ที่มาฟูจิอันนี้ก็มีขึ้นชื่อเรื่องการปีนเขาทีนี้ค่ายมือถือค่ายนี้โดโคโมค่ะเขาก็เลยไปร่วมมือกับทางเขาเรียกอะไรเทศบาลเหรอไม่รู้ใช่ประมาณนั้นเพื่อที่จะทางรัฐบาลใช่เพื่อที่จะจุดติดตั้ง Wi-Fi hotspot ในตามจุดต่างๆของนักปีนเขาประมาณ8จุดเงี้ยไม่ได้แบบว่าทุกจุดนะก็ประมาณ8จุดค่ะแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ว่าให้ไปอัพรูปสวยงามแล้วถ่ายลงโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะคิดว่าอันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทิศทางด้วยป่ะ direction ในการปีนเขาใช่ไหมคะแล้วก็เรื่อง safety ด้วยเผื่อว่าเขาจะได้ดูว่าลมจะมาหรือว่าจะมีฝนตกหรืออะไรเขาให้ดูพยากรณ์อากาศใช่ถูกต้องไม่ใช่แบบว่าอัพรูปลงโซเชียลมีเดียอย่างเดียวเพื่อแต่ว่ามันก็เป็นผลพลอยได้นะคะเพราะว่าเขาจะได้โปรโมทการท่องเที่ยวส่งโซเชียลมีเดียด้วยนะแต่เขาบอกว่า the free internet accessWill be available at the fifth station from July the 10th to September 14th นั่นก็คือเป็นแค่ช่วงระยะหนึ่งกรกฎาคมผ่านมาแล้วนะค่ะ10กรกฎาคมจนถึง14กันยายนเท่านั้นดังนั้นคนที่สนใจจะไปปีนเขาก็จะต้องรีบต้องไปในช่วงนั้นน่ะช่วงโปรโมชั่นนะคะแล้วเขาบอกว่า climbers who are extremely slow could be out of luck ก็คือคนปีนเขาที่ช้าอาจจะหมดโอกาสนี้ก็คือเพราะว่าอะไร because the free wifi will be available for 72 hours from the first login ก็คือสมมติว่าของดีต้องมีจำนวนจำกัดพี่ล็อกอินครั้งแรกปุ๊บพี่ต้องรีบปีนภายใน3วันให้เสร็จภายใน3วันน่ะจะไปไหนก็ตามอ่ะต้องกลับมาให้ได้ภายใน3วันมันจะหมดอายุไงอ๋อเข้าได้ฟรีแค่3วัน72ชั่วโมงค่ะงั้นวันนี้อ่ะก็เข้าเรื่องบทเรียนนิดนึงจากว่าไปญี่ปุ่นเกือบลืมไปแล้วนะเนี่ยว่ามีอะไรต้องสอนเนี่ยค่ะก็วันนี้เราพูดเรื่องนักปีนเขาก็คือคำว่าอะไรคะ climbers ค่ะใช่ climbers climbers สะกดค่ะ C L I M B E R แล้วก็เติม S เป็นพหูพจน์แต่ว่ามี B ใช่มั้ยคะแต่จะสังเกตว่าเราไม่ได้ออกเสียงตัว B เราอ่านว่า climbers ดังนั้นจะมาพูดเรื่องคำในภาษาอังกฤษที่อาจจะสะกดแบบนั้นแต่เราไม่ออกเสียงตัวอักษรนั้นๆนะซึ่งเขาบอกว่าคำในภาษาอังกฤษเนี่ย more than 60% of English words have silent lettersilence letter เขาเรียกเป็น silence letter ใช่ก็คือประมาณ 60% ของคำในภาษาอังกฤษเนี่ย 60% เลยเหรอมีตัวหนังสือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงที่เราไม่ออกเสียงใช่อย่างเช่นคำเมื่อกี้ climb คือคนไทยเนี่ยบางคนก็จะอ่านว่า climber ไงใช่ป่ะไอ้นั่นเนี่ยช่างประปา climber ถูกต้องอะไรก็บ่อย plumber จริงๆก็ต้องเป็น plumberอันนี้เป็นอะไรที่มันต้องจำใช่ป่ะใช่ควรจะต้องจำจริงๆมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกค่ะที่มันจะไม่ออกเสียงแล้วก็ถ้าเราสังเกตคำที่มันเหมือนกันน่ะเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อถ้าเป็นคำแบบนี้อีกแล้วก็คือจะไม่ออกเสียงมาในแพทเทิร์นเดียวกันว่าหรือคำว่าบอมระเบิด BOMB ใช่ไหมคะเราก็ออกแค่ตัว M แค่นั้นเองตัว B เราไม่ออกเราอ่านว่าบอมถ้าเติม ER เข้าไปคนวางระเบิดใช่ไหมบอมเมอร์บอมเมอร์หรือไบเซ็ต
เอาสะกดก่อนแล้วเดี๋ยวจะถามว่าไม่ออกเสียงตัวไหนพอคิดนะ R E C E I T T Receipt ไม่ออกเสียงดีกว่าอ่ะไม่ออกเสียงตัวไหนไม่ออกเสียงตัวเดี๋ยวนะ Receipt เดี๋ยว Receipt ตัว P ค่ะใช่ถูกต้อง Receipt ข้ามตัว P ไปเลยออกเสียงว่า Receipt ไม่ออกเสียงว่า Receive นะคะไม่ Receive นะ Receipt หรือคำว่านี่ D E B T ค่ะนี่ D E B T ใช่ไม่ออกเสียงตัวบ B ค่ะใช่อันนี้ก็เหมือน receipt ก็คือออกว่า debt 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 อันนี้คือพวกเป็น silent letter หรือมีคำหนึ่งนะที่วันก่อนพอดีคุยกับเพื่อนเรือยอชคนไทยชอบออกว่าเรือยอชถ้าเกิดพอเราพูดว่าเรือยอชเราคิดว่ามันจะสะกดด้วย c c h ใช่ป่ะใช่มันก็มี c h แต่มันเป็น y a c h t แต่ทีนี้ภาษาอังกฤษเราจะไม่ออกเสียง c h นะเราจะข้ามไปที่ตัว t เลยดังนั้นต้องอ่านว่า yacht yachtใช่ yacht นี่คือแบบอเมริกันถ้าเป็นแบบอังกฤษก็ yacht โอ้เยอะเนาะใช่เยอะมากแต่ไม่ออกเสียงเฉยอันนี้คือ silent letter จ้ะจ้ะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยไปสรุปกันอีกทีว่ามีคำศัพท์อะไรอื่นๆอีกที่น่าสนใจค่ะค่ะแล้วก็คำศัพท์ที่สำคัญนะคะสำหรับเลขที่สองที่เราพูดกันถึงเรื่อง silent letters นะคือตัวหนังสือที่ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงค่ะอันนี้เอาตัว h ละกันนะคะเช่นคำว่า hour hour ที่แปลว่าชั่วโมงเราจะไม่อ่านว่า hour อ่านว่า hour ดังนั้นไม่ออกเสียงตัว h นะคะเช่นเดียวกับคำว่า honest ค่ะแล้วก็คำว่า honor ที่แบบเป็นเกียรติใช่ไหมคะ honor ใช่ใช่แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือไม่ออกเสียง s ได้ยินบ่อยๆเช่นคำว่า islandเราจะไม่ออกว่า Iceland ถ้า Iceland นี่คือหมายถึงว่าเป็นประเทศเลยใช่ค่ะเราจะออกว่า Island แม้จะสะกดด้วยตัว S แต่ไม่ออกเสียงหรือคำว่า aisle ที่แปลว่าทางเดินช่องระหว่างเครื่องบินหรือว่าในโรงหนังนะคะ aisle ก็ออกเสียงว่า aisle นะไม่ออกเสียง S แล้วก็อีกคำนะคะคำสุดท้ายค่ะวันนี้ที่แปลว่าดาบค่ะ sword sword หนึ่งพยางค์เท่านั้นเราจะออกเสียงว่า swordSword ไม่ใช่ Sword ออกเสียงว่า Sword ค่ะค่ะกลับมาพบกับเบรก3เบรกสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้เราก็เครียดไหมคะวันนี้ไม่เครียดค่ะน่ารักน่ารักอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักมานำเสนอนะคะน่ากลัวมากเลยเว้ยคุณเองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เล็กน้อยนะคะลิงก์มากับทางด้านสุขภาพเรื่องใช่สุขภาพของเรานะคะคือประมาณว่าเขาต้องการจะพูดเกี่ยวกับ things scientific explanations for our weird behaviorsเวียดเลยเหรอใช่วันนี้มาแต่เวียดแล้ววันนี้มีแต่เวียดใช่ไหมคะคนแปลกพิธีกรก็แปลกพฤติกรรมใช่ไหมคะพฤติกรรมของคนคือมันมีพฤติกรรมของคนบางพฤติกรรมเนี่ยที่เขาเรียกว่าแปลกถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้คือมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้ว่าทำไมพฤติกรรมนี้ถึงเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่หลุดหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ดีหรืออะไรคืออย่างน้องโอลิเวียมีพฤติกรรมอย่างไรที่เรียกว่าเวียดบ้างอ่ะนึกออกไหมมันต้องมีสำหรับคนเราไม่มีนะคะปกติเป็นคนปกติก็สวยสวยเลิศเลิศเชิดเชิดไปใช่ไหมเด่นบ้างเป็นบางทีจะอ้วกแตกอย่างนี้เวียดป่ะเรียกเป็นคนฉาพี่ฉาเหรอโอเคก็อาจจะมีบ้างแต่นึกไม่ออกตอนนี้ก็อย่างที่พี่นิดเป็นเลยเนี่ยนะก็อย่างเช่นแบบเป็นบ้าแบบเวลาเห็นเด็กอ้วนๆอ่ะจำมั่มเด่นหนึ่งใช่ป่ะแล้วแบบอยากจะไปกัดแขนเขาอ่ะเหมือนแบบนึกว่าเรากินน้องไก่อยู่มันเที่ยวคนนั้นแหละนั่นแหละเคยเห็นเพื่อนเป็นนึกออกป่ะมันจะมีนะแบบว่าแบบจำมั่มแล้วแบบอยากจะแบบอื้อหืออยากจะแบบมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปกติมันต้องมีอะไรวิทยาศาสตร์อธิบายนี่เขาบอกว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอธิบายมานะเขาบอกว่าเกิดจากสารที่เรียกว่าโดพามีนเนี่ยหลั่งมานะโดพามีนเป็นทางการมากค่ะถึงว่าเวลาเรารับประทานอาหารแล้วมีความสุขอ่ะนึกออกมาฉันใดก็ฉันนั้นเลยค่ะเวลาเห็นแบบของน่ารักน่ารักไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กนะคะอะไรก็ตามที่ทำให้เราเกิดแฮปปี้มีความสุขใช่มันก็เกิดสารนี้ขึ้นมาแล้วทำให้เราอยากจะกินกลืนบอกว่าอยากจะดมแทะแตะอยากจะบีบอยากจะกอดอะไรอยากจะอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าสารเจ้าตัวนี้เองใช่ไหมคะเป็นทางการนะคะคราวนี้อีกเรื่องนึงนะคะที่เป็น weird behaviorsก็อย่างเช่นแปลกไหมล่ะคนเราปกติส่วนมากเนี่ยใครถามอะไรเนี่ยปกติทำไม
รู้เรื่องนี้ป่ะรู้เรื่องนี้ป่ะปกติเนี่ยไม่ปกติสมมติถามว่ารู้เรื่องนี้ป่ะชอบพูดอย่างนี้ปกติเงี้ยคือปกติจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่รู้หรอกแต่แบบด้วยความด้วยสัญชาตญาณป่ะก็จะแบบรู้ไว้ก่อนอ่ะรู้ไว้ก่อนนี่แหละที่ว่า pretending to know everything จิงเกอร์เบลเลยนี่เติมเองนะคะก็คือเหมือนกับว่าพยายามที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรอป่ะถือว่าเป็นเวทอย่างหนึ่งซึ่งทางสองข้อนี้ได้ทั้งสองข้อซึ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอธิบายได้ว่าเป็นนิสัยของคนมันเป็นคล้ายๆแบบ instinct ของคนนะคะสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ว่าพอเวลามีใครมากระตุ้นอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยหาเหตุผลให้กับตัวเองสร้างเหตุผลหาความคิดอะไรอย่างนี้เชื่อมโยงให้มันมีความสัมพันธ์กันอะไรลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย automatically เราก็เลยจะตอบไปอย่างว่าแบบอ๋อคืออ๋อไว้ก่อนอ่ะไม่หรอกป่ะไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรใช่ก็เป็นบ่อยใช่ไหมว่า when someone asks you if we know about something you tend to say yeah I do ใช่ไหมลักษณะนั้นใช่ไหมก็นี่แหละค่ะจากประโยคนี้นะคะ when someone asks you if you know about something นะคะ and then you tend to say yes ใช่ไหมคะตรงนี้ให้สังเกตนิดนึงนะคะคำว่า ifif ตรงนี้ปกติเนี่ยที่ถ้าสมมติว่าติดตามผลงานของพวกเราแต่ก่อนเนี่ย if เรามีเคยมีสอนแล้วค่ะ if แปลว่าถ้าถูกปะเป็น conditional tense ใช่ไหมคะแต่ if ในที่นี้จะไม่ใช่แปลว่าถ้าแล้วค่ะ if ในที่นี้จะแปลว่าหรือไม่เหมือนกับให้เลือกอะค่ะไม่ใช่หรือไม่มีให้เลือก2 choice ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นจากประโยคนี้เนี่ย when someone asks you if you know about something ก็คือเมื่อบางคนเนี่ยเมื่อมีคนมาถามคุณว่าคุณรู้หรือไม่อันนี้คุณจะตอบว่าอะไรนึกออกป่ะไอ้ if ตรงเนี้ยจะหมายความว่าคุณรู้หรือไม่รู้ if you know about something ใช่ไม่ใช่บอกว่าถ้าคุณรู้ใช่นะคะความหมายนี่เหมือนกันถูกต้องแต่สะกดเหมือนกันอ่านเหมือนกันนะคะมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะของการใช้ if นะคะอย่างเช่น I'm not sure if I should be attending the partyI'm not sure if I should be attending the party. ฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะไปปาร์ตี้นี้หรือไม่นะคะหรือเมื่อกี้ที่ประโยคที่คุณยี่พูดเรื่องว่า if you know about something บอก I'm not sure if I know ใช่ไหมคะค่ะใช่คราวนี้นอกจาก if แล้วเนี่ยความหมายที่เหมือนกันเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า weather แทนก็ได้ weather อากาศนะคะไม่ใช่ค่ะ weather WHETHERWHETHER นะคะเพราะฉะนั้นเราเอา weather มาแทน if ได้เลยค่ะ I'm not sure เอา if ออก เอา weather มาแทนใช่ I'm not sure whether I should be attending the party ความหมายเหมือนกันเดะเลยค่ะว่าเอ๊ะเราไม่แน่ใจว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีนึกออกป่ะมี choice ให้เลือกลักษณะนี้นะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่นOlive นะคะ wondered whether she had locked the doorตะกี้เนี่ยรีบลงมาอัดรายการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอลิฟมาพูดกับพี่แอนนี่ทีหลังว่าเฮ้ยพี่แอนนี่เอ้ยตะกี้งงอ่ะตกลงล็อกประตูไปหรือยังอ่ะ so wonder นะคะว่าโอลิฟ wondered if she had locked the door if she had locked the door ล็อกหรือเปล่าใช่ไหมล็อกหรือไม่ล็อกเห็นว่าจะเป็น two choice เป็นบ่อยใช่ไหมฮะหรือไม่ก็ I would like to know if it is a true story or fabricatedI would like to know if it is a true story or fabricated. อยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมอะไรอย่างนี้เรื่องเล่าใช่นะคะนอกจากจะใช้ if ก็สามารถใช้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงถูกต้องเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเล่าหรือมาอีกตัวนึงที่สามารถใช้ได้ก็คือจะเป็น weather นะคะ weather WHETHER I doubt whether or if the team will succeed I doubt if the team will succeedI doubt whether the team will succeed เหมือนกันค่ะก็คือแปลสิครับแปลเหนื่อยครับแข่งสงสัยว่าครับแข่งสงสัยสงสัยว่าทีมของเราจะชนะหรือเปล่าเรื่องของป้ามันก็คือจะชนะหรือไม่ชนะลักษณะเลยถูกไหมฮะก็ใช้ if หรือ whether แทนได้ไม่ได้แปลว่าถ้าแล้วนะตรงนี้แปลว่าหรือไม่นะคะโอเคค่ะคราวนี้พูดบ่อยนะใช่นะคะก่อนที่จะจบรายการวันนี้นะคะเราไปดูคำศัพท์ที่สำคัญกันของเบรกนี้ค่ะคำศัพท์สำหรับเบรกสุดท้ายนะคะเริ่มที่คำว่า if เพราะว่าเราพูดกันถึงเรื่อง if clause ค่ะไม่ใช่ if ยาวนิดนึงทิ้งห่างนิดนึง if นี้ใช่ไหมคะตัวท้ายด้วยค่ะคำที่สองนะคะ scientists เป็นพหูพจน์ค่ะ scientist เติม s ออกไปเลย3เสียง scientists ค่ะนะคะแล้วมีคำว่า census s e n s e s ค่ะ censusสองพยางค์นะคะและอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า asks verb เติม s
เวลาเราใช้ present simple tense อย่างเช่น she or he asked นะคะจะใช้ว่า she asks asks ค่ะเอาให้ครบค่ะเสียงท้ายค่ะ asks นะคะอ่านเป็น asks แล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับอาจารย์ฮันนี่ค่ะโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะบ๊ายบายค่ะ